ครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมที่มีชื่อว่า Elite Lord of Alliance นะครับตอนนี้ก็มาสร้างตัวละครก่อนเลยนะครับเมื่อเข้ามาครับก็สามารถเลือกอาชีพแล้วก็สามารถเลือกเผ่าได้นะครับเมื่อสามารถสามารถเลือกหน้าตาอะไรได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับจะเลือกอะไรซึ่งผมก็จะลองเล่นคร่าวๆว่าเริ่มแรกเป็นยังไงอะไรยังไงให้ดูก่อนนะครับผมจะเลือกปัดไนท์นะครับแล้วก็ใส่ชื่อไปว่าแซดแล้วก็เราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้สร้างตัวละครมาแล้วนะครับผมมาเริ่มกันที่การสอนเล่นนะครับเริ่มมาครับก็จะให้คุย MC นะครับเพื่อรับภารกิจโดยเกมมันก็เป็นซึ่งผมมองว่ากราฟิกมันก็ดูใช้ได้นะดูสวยเลยล่ะแล้วก็จะได้รับภารกิจนะครับได้รับอาวุธได้รับอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่อาวุธเพื่อที่จะไปลุยมอนต์กันมอนเตอร์ผมว่าถ้าเทียบกับเกมในสมัยนี้ภาพมันก็อยู่ในระดับกลางๆครับไม่ได้ดูโดดเด่นหรือว่าดูแบบว่าอลังการอะไรมากมายแต่นี่ผมปรับเงาปรับชาโดว์ครับปิดแล้วครับเพราะว่าเครื่องผมมันไม่ค่อยแรงมากดังนั้นการอัดคลิปอาจจะไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่โอเคนะครับแล้วก็ตีมอนมีสมองก็ตัวโอเคแล้วก็เหมือนกับเป็นการสอนทั่วไปครับเสร็จแล้วเราก็ไปพลีต่อไปเลยตอนนี้ก็อัพเวลแล้วเวล2ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสลับอาวุธได้นะครับซึ่งจะมีอยู่3อย่างกันคือดาบโล่ดาบคู่แล้วก็ดาบใหญ่นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนได้การกด F1 F2 F3 นะครับแล้วก็กด1เพื่อใช้สกิลเราจะไปกินต่อไปกันเลยโอเคหลังจากที่ลุยแล้วตีมอนเพื่อทำให้พิจิตต่อไปเลยซึ่งเห็นไหมครับว่าทางขวาจะเป็นรายชื่อพิจิตแล้วก็มอนที่เราต้องไปตีก็เหมือนเกมทั่วไปครับ MMORPG ทั่วไปซึ่งการเล่นก็ไม่ได้เล่นยากครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นภาษาอังกฤษด้วยและนี่วิธีที่ผมเล่นคือเซิร์ฟอินเตอร์ครับซึ่งเพิ่งเปิดออกเพนเบต้าได้เมื่อไม่นานนี้เองนี่เขาจะให้เราเปลี่ยนเป็นดาบใหญ่นะครับเพื่อจะตีมอนตีผมยังค่อยข้าวสำหรับการคุมของมันหน่อยนะครับผมไม่ค่อยชินแล้วได้รับรางวัลนะครับก็ไปฉากต่อไปได้เลยฉากต่อไปนะครับมารับภารกิจแล้วเราก็ขึ้นไปหา MEC ตัวครับซึ่งอยู่ข้างบนคุยนะครับเพื่อรับภารกิจคราวนี้นะครับเราก็ต้องไปสู้กับบอสซึ่งเป็นบอสของแบบในการสอนการควบคุมและการเล่นโอเคคราวนี้เราก็มีการสู้อย่างเดียวแล้วครับสกิลอะไรใส่ให้หมดมีสกิลอะไรใส่ให้หมดดาบโล่ดาบคู่ดาบใหญ่ใส่ให้หมดจนกว่าบอสจะตายใส่ให้หมดครับใส่ให้หมดเลยนี่แบบมันจะสามารถเรียก NPC อะไรมาสามารถช่วยตีได้นะครับตีตอนนี้เราก็จะบอสเสร็จแล้วก็ถือว่า
บทเรียนหรือว่าการสอนเล่นก็จบลงเพียงเท่านี้หลังนี้ก็เป็นการเริ่มเล่นจริงแล้วครับยังไงครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปลิงก์ทางด้านล่างครับเพื่อที่จะสมัครและดาวน์โหลดเล่นเกมครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์นะครับผมยังไงก็ฝาก Subscribe Channel ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังคลิปของผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมอีอี